เอาเรื่องเช่าที่ดินได้ไหมเช่าที่ดิน99ปีเนี่ยเป็นประเด็นเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยขายชาติไหมหรือว่าเอื้อในทุนไหมหรือว่ามันจะกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ามีคนซื้อวันนี้จะขายไหมประเทศไทยอ่ะสภาพคุณผู้ชมดูสภาพประเทศไทยมันน่าซื้อไหมครับคือวันนี้เอาไปวางในตลาดอ่ะมึงดูตลาดหุ้นมึงดู GDP มึงดูทรัพยากรดูนี่สาธารณะดูนี่ดูนี่ครัวเรือนดูสภาพดูสภาพตัวเองแล้วก็แบบประเทศนี้ใครๆก็อยากมาซื้อเอาไปวางขายเนี่ยมีแต่คนเดินผ่านไม่มีใครอยากซื้อกลับมาสำรวจตัวเองก่อนอันนี้พูดในเชิงเรทโทริกนะอันนี้พี่ชายพูดในเชิงเรทโทริกหรือวาทกรรมก่อนกลับมาดูเรื่องของความเป็นจริงพี่เก๋แขกงงมากที่เอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องเช่าเกาะฮ่องกงมันคนละเรื่องเลยนะมันคนละเรื่องอยู่คุณผู้ชมไอ้เกาะฮ่องกงเนี่ยมันแพ้สงครามฟินแล้วไอ้ที่เช่า99ปีอ่ะมันมีลืมเอาแผนที่มาให้ดูเนาะมันต้องมันเขตที่เช่าอ่ะมันเป็นเขตแบบมันไม่ได้ทั้งเกาะฮ่องกงนึกออกป่ะเขตเช่าอ่ะซึ่งอันนี้ก็พูดกันไปเรื่อยไหมคะว่าการที่ให้เช่าเกาะฮ่องกง99ปีนู่นนั่นนี่อ่ะมันเป็นเรื่องการแพ้สงครามแล้วไอ้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่ะยูอยากให้ประเทศไทยยูอยากให้คนไทยเป็น global citizen ยูอยาก access เข้าสู่ตลาดทุนของโลกใบนี้ยูอยากเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่โลกแล้วยูจะมานั่งแบบกีดกันไม่ให้คนมาเช่าที่ดินเราได้เพื่อการลงทุนไม่แล้วถ้าเกิดเรามองในแง่ของอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องที่ดินก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เขาเช่าอย่างเดียวแต่ว่ามามองกลับมาว่ามันจะมีการเอาเงินตัวนั้นมาพัฒนาให้คนที่รายได้ไม่ถึงเข้าถึงที่อยู่อาศัยยังไงมันต้องคิดครบวงจรมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมายึดที่ดินเราไปที่ดินยังไงมันก็อยู่ในบ้านเรามันก็อยู่ในประเทศเราเขาไม่สามารถที่จะขุดดินตรงนี้ไปมันแขกเข้าใจว่ามันมี2เรื่องที่คนเอามาปนกันนั่นก็คือเรื่องการขยายสิทธิการสัญญาเช่าซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเมื่อขยายเป็น99ปีอันเนี้ยมันไม่ได้ต่างจากอันเดิมสักเท่าไหร่นะคะมันเป็น30ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันมีเรื่องตัวสัญญาที่ทำกี่ครั้งเท่านั้นเองคือจริงๆแล้วทุกวันนี้คนก็เช่าได้99ปีอยู่แล้ว แล้วคนเอาไปปนกับเรื่องจะให้สิทธิ์ในการซื้อคอนโดจาก 49% เป็น 75% เพราะมันแก้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลายของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งแขกถามนิดนึงค่ะว่าถ้าปล่อยให้มันเกิดวิกฤตอสังหาแบบล้นตลาดแบบนี้ถ้าอสังหาริมทรัพย์ล้ม1 2 3 4อ่ะคนที่เดือดร้อนนะไม่ใช่คุณเศรษฐาหรือไม่ใช่คุณเอมที่เป็นเจ้าของ SC Asset นะคะมันคือดูแรงงานก่อสร้างบริษัทรับเหมาช่วงอินทีเรียดีไซเนอร์สถาปนิกมันจะมีคนตกงานมันเป็นเซกเตอร์ของทางธุรกิจที่ใหญ่มากมันย้อนกลับไปในปี40ที่เราเกิดวิกฤตอสังหาในครั้งนั้นซึ่งอันเนี้ยแล้วมาดูอีกนิดนึงว่าเวลาที่เขาตั้งเงื่อนไขว่าให้ครอบครองอสังหาได้ 75% น่ะ right vote อ่ะค่ะคือสิทธิในการโหวตมันยังเป็น 49% เหมือนเดิมนั่นหมายความว่าคนที่ครอบครองคอนโดมิเนียมอ่ะในเปอร์เซ็นต์ที่50จนถึง75ไม่มีสิทธิ์ในการทำบริหารงานนิติบุคคลมีสิทธิ์ซื้อเป็นเจ้าของแต่ไม่มีสิทธิ์บริหารสิทธิในการบริหารนิติบุคคลน่ะยังอิงอยู่กับสัดส่วนเดิมคือ49ต่อ51เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือการขายโดยไม่ให้สิทธิ์ซึ่งคนที่มาซื้ออ่ะต้องเป็นคนที่อยากได้จริงๆ อยากใช้ประโยชน์จริงๆและมันสามารถกำกับในรายละเอียดว่าคอนโดที่จะขยายสิทธิ์จาก 49% เป็น 75% ควรจะเป็นคอนโดที่ยูนิตละ5ล้าน10ล้าน20ล้านขึ้นไปไหม ส่วนคอนโดที่เป็นคนไทยคนชั้นกลางซื้อเนี่ย1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านก็จะไม่ให้ก็อาจจะไม่ให้เพราะอันเนี้ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ควรคนทุกคนไทยควรจะเข้าถึงและเราสามารถออกพันธบัตรไหมก็คือคนที่จะมาซื้อไอ้เนี่ยเกิน49ถึง75เนี่ยคุณจะมาซื้อเป็นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าแล้วเงินตรงเนี้ยมาช่วยในการปล่อยกู้ให้กับคนที่มีความต้องการบ้าน 1-3 ล้านซึ่งปัจจุบันนี้แบงก์ก็ไม่ยอมปล่อยอีกแล้วคือปัญหาโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแขกเพิ่งเขียนบทความลงในมติชนสุดสัปดาห์ก็คือเ
เนธรรมชาติของทุนธนาคารไทยเป็นทุนที่ไม่ยอมรับความเสี่ยงจากการปล่อยกู้เพื่อให้เกิดการลงทุนและเพื่อให้เกิดการกระตุ้นและไหลเวียนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุนธนาคารไทยโดยธรรมชาติของเขาเป็นทุนที่แสวงหากำไรจากการลงทุนที่ปลอดภัยที่สุดและเขาอะกินเขาเป็นคล้ายๆกับเขาอยู่ในเซฟโซนเขาตรงนั้นมาโดยตลอดเป็นเสือนอนกินพูดงี้ได้ไหมเขาเป็นเซฟโซนเมื่อเขาเป็นเซฟโซนอะพอเขาไม่ต้องถูกฟอร์สให้เสี่ยงเมื่อเขาไม่ถูกฟอร์สให้เสี่ยงอ่ะสิ่งนี้คือหนึ่งในอุปสรรคของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและนั่นเป็นเหตุผลว่าณวันนี้ทำไมธนาคารน่ะปล่อยกู้ยากเย็นเหลือเกินทั้งที่เขาควรจะเสี่ยงบ้างแต่เขาก็ไม่เสี่ยงถ้าเขาเสี่ยงบ้างนะจุดมันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงการลงทุนสูงจริงๆแล้วธนาคารน่ะก็จะโตเร็วขึ้นด้วยแต่เขาไม่อยากโตเขาอยากอยู่ในเซฟโซนใช่ถ้าที่คุณมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินฝากเงินกู้ต่างกันตั้งเยอะถ้าคุณยอมเสี่ยงยอมเบ็ดกับมันตรงนี้สักนิดนึงเนี่ยคุณก็มีโอกาสในการเติบโตซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยลงไปที่ภาระของธนาคารระดับกลางหรือระดับเล็กที่เขายอมเสี่ยงมากกว่าธนาคารขนาดใหญ่คือวันนี้ ถ้าทุนธนาคารเนี่ยยอมเสี่ยงเพิ่มขึ้นสัก 0.5% เมื่อแลกกับการที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอาจจะเพิ่มขึ้นถึง 3% แต่ยูเสี่ยงเพิ่มขึ้นแค่ 0.5% พอยต์ก็คือเขาไม่ยอมเสี่ยงซึ่งมันจะต้องมีมาตรการจากรัฐที่ force riskอันนี้จำได้ไหมในสมัยรัฐบาลประยุทธ์น่ะปล่อยอนุมัติซอฟโลนน่ะมีเงินค้างท่ออยู่เท่าไหร่เพราะท้ายที่สุดแบงค์พาณิชย์อ่ะก็ไม่ยอมปล่อยกู้ให้ SME ใช่ไหมพรบ. 1.9 ล้านล้านสุดท้ายมันไม่ได้สุดท้ายไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยนะที่มีซอฟโลนให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์เนี่ยภรรยาอาจารย์วิโรจน์บอกเลยว่าเนี่ยเป็นลูกค้าอยู่จะไปขอกู้เนี่ยมีข่าวนี่มาไม่ให้กู้เป็นลูกค้าเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เพราะฉันกลับมาที่อสังหาค่ะในเมื่อเรามีปัญหาที่เป็นปัจจัยภายในที่เราแก้ไขไม่ได้นั่นก็คือเมื่อรัฐบาลไม่สามารถฟอร์สให้ธนาคารเสี่ยงมากกว่านี้แล้วไม่ปล่อยกู้คนชั้นกลางไม่ได้รับอนุมัติเงินกู้ให้ไปซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดมันก็เกิดบ้านและคอนโดอ่ะเฟ้อมาแบบนี้ทางออกของรัฐบาลก็คือต้องไปเอาเงินจากข้างนอกมาซื้อถูกไหมแล้วพอเขาจะเอาเงินจากข้างนอกมาซื้อยูก็ไม่ให้เขาทำอีกก็น้ำลายฟูมปากตายกันไปข้างหนึ่งอะค่ะก็ขึ้นเอาไหมล่ะแบงค์ชาติยูไม่ต้องลดดอกเบี้ยเราจะบล็อกทุกทางไม่ให้รัฐบาลเอาต่างชาติมาซื้อคอนโดได้ 75% ไอ้เรื่องเช่าที่ดิน 99% ไม่ยอมค่ะขายชาติแขกได้นะแขกไม่มีปัญหาจะเอาอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อยู่น้ำลายฟูมปากไปดูว่าแขกตายก่อนก็ได้แขกไม่เดือดร้อนไม่มาถึงเป็นmindsetที่เมื่อก่อนสัปดาห์ก่อนเราคุยกันว่าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าศักยภาพเศรษฐกิจไทยตัวได้แค่ 3% เพราะคุณไม่กล้าเสี่ยงอะไรแบบนี้ไงก็เป็นลาไงอยู่จะเป็นลาไงใช่คุณเป็นลูกเสือที่จุกว่าแบบสิริกัญญาพูดเลยนะเราเป็นลาเราไม่ใช่ม้าเราไม่ใช่ม้าแข็งเราเป็นลาคุณประเมินศักยภาพตัวเองต่ำไงคือไม่เขาเรียกอะไรนะไม่เอมไฮไม่เขาจะเอมไฮถ้าไม่ใช่รัฐบาลนี้